สวัสดีค่ะฟ้าใสนภัชชาค่ะวันนี้เราก็มี6สิ่งที่คนรักมากต้องเผื่อใจเมื่อรักเราไม่เท่ากันนำมาเล่าสู่กันฟังค่ะขอบคุณข้อมูลจาก sistarcafe.com ด้วยค่ะในบางทีความรักก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเสมอไปเราไม่อาจไปบังคับจิตใจของใครได้บางครั้งเราก็ดื้อไปรักเขาคนนั้นสุดหัวใจทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าเขาไม่ได้รู้สึกเหมือนกันเลยถ้างั้นเดี๋ยวเรามาทราบกันค่ะว่า6สิ่งที่คนรักมากต้องเผื่อใจมีอะไรกันบ้างค่ะ 1. คอยสังเกตสีหน้าและท่าทางว่าเขาชอบหรือเขารักมีคนบอกว่าถ้าอยากรู้ว่าเขารักเราหรือเปล่าก็ลองสังเกตดูแววตาเขาสิถ้าหากเขารักคุณแล้วก็ความรักนั้นจะแสดงออกมาผ่านสีหน้าและก็แววตาของเขาอย่างชัดเจนเลยล่ะค่ะถ้าเวลาที่เขาอยู่กับเราดูมีความสุขดูสดใสร่าเริงทั้งที่ปกติเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยอะไรกับใครก็หันมาเป็นห่วงเป็นใยคุณแต่ก็อย่าเพิ่งดีใจนะคะลองสังเกตดูก่อนค่ะว่าความรักที่คุณให้ไปทั้งใจเขาพร้อมจะตอบกลับมาหรือเปล่าคงต้องดูกันยาวๆค่ะ 2. จำไว้ว่าใครรักมากกว่าก็เจ็บมากกว่ามีคนบอกว่าความรักก็เหมือนหนังยางคนรักมากกว่าก็ดึงไว้คนรักน้อยกว่าปล่อยยางเมื่อไหร่ก็ดีดเข้าหาอีกฝ่ายคิดดูสิคะว่าฝ่ายที่โดนยางดีดจะเจ็บมากแค่ไหนคนไม่รักก็คือไม่รักเขาอยากจะทำอะไรก็มักจะไม่สนใจความรู้สึกของคนรักกลับกลายเป็นว่าคุณเป็นฝ่ายยอมเขาอยู่เสมอเหนื่อยไหมปัญหาในที่นี้ก็คือคุณทั้งคู่คบกันแต่อีกฝ่ายทำเหมือนไม่ใส่ใจคุณก็เลยเหมือนอยู่ในสถานะโสดแบบไกลๆจะประกาศตัวว่าโสดก็ไม่ได้จะบอกว่ามีแฟนก็พูดไม่เต็มปากนัดกันจะไปเที่ยวพอเพื่อนเขามาชวนก็ปฏิเสธนัดคุณซะงั้นโดยไม่แคร์ความรู้สึกของเราเลยทำเหมือนว่าเราเป็นของตายถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้คุณสาวๆต้องรีบถอนทัพกลับมาตั้งหลักก่อนดีกว่าค่ะ 3. อย่าหวังว่าเขาจะเป็นตัวจริงของคุณเลยเขาสามารถทิ้งคุณให้อยู่คนเดียวเป็นวันๆไปเที่ยวกับเพื่อนถึงไหนถึงกันโดยไม่สนใจเลยว่าคุณจะอยู่ยังไงสุดท้ายก็ต้องเป็นคุณนี่แหละที่กระวนกระวายใจรอว่าเมื่อไหร่เขาจะติดต่อมาการที่เขากล้าทำกับคุณแบบนี้ก็เพราะว่าเขาเห็นว่าคุณใจดียังไงยังไงคุณก็ยอมเขาอยู่แล้วไม่ได้นะคะคุณสาวๆเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ดีกว่าค่ะหันกลับมาตั้งสติคิดใหม่รักตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองเก็บความรู้สึกดีๆเก็บความรักของคุณไว้ให้กับคนที่เขาคู่ควรดีกว่าค่ะ 4. จำไว้ว่าคุณจะเสียเขาไปเมื่อไหร่ก็ได้การที่เราจะมอบความรักของเราให้ใครสักคนหนึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหากเขาคนนั้นเป็นคนที่รักและปรารถนาดีกับเราแต่ถ้าเรามอบให้ผิดคนผิดที่ผิดเวลาก็เท่ากับว่าความรักที่คุณทุ่มเทไปก็ไร้ค่าในเมื่อเขาไม่ได้คิดจริงจังไม่ได้รักเรามากพอสุดท้ายเขาก็อาจจะหายตัวออกไปจากชีวิตของเราเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะ 5. คิดใหม่สิว่าที่เขาบอกรักคุณเชื่อได้แค่ไหนลองทบทวนดูก่อนนะคะที่เขาบอกรักใช่รักเราจริงๆไหมหรือรักเพราะเขาต้องการอะไรบางอย่างอย่างเช่นเงินรถยนต์ทรัพย์สินที่คุณมีก็เพราะคำว่ารักคำเดียวทำให้คุณยอมเขาทุกสิ่งทุกอย่างความรักที่เริ่มต้นจากการหวังผลประโยชน์อะไรสักอย่างก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันค่ะที่จะเป็นรักที่แท้จริงได้ 6. เมื่อเลิกกันคุณอาจต้องเจ็บอยู่ฝ่ายเดียวความรักที่อยู่บนพื้นฐานของความแตกต่างกันยังเห็นได้ชัดเจนคนหนึ่งรักมากยอมทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้มีเขาอยู่ข้างๆแต่อีกคนรักน้อยหรือแทบไม่รักกันเลยหากวันหนึ่งเขาจะไปรังให้ตายเขาก็ไปอยู่ดีคนที่เจ็บมากทรมานมากก็คือคนที่รักมากกว่านั่นเองค่ะ
และทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของความรักที่แตกต่างกันค่ะคนหนึ่งรักมากคนหนึ่งรักน้อยสุดท้ายคนที่เจ็บกว่าก็ต้องหันกลับมาทบทวนกันแล้วล่ะค่ะว่าคุ้มไหมที่เราจะเสี่ยงรักเขาต่อไปขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้พบเจอแต่ความรักดีๆและมีความสุขค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆการติดตามกันด้วยค่ะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ